สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่6มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสงัดจ,จันร์แช่มช้อย วันนี้เวลา17นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระเทศพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหาคนครในการพระราชทานเพลิงศพนายสังงดจันช,ช่อมชอยซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อวันที่9กันยายน2561สิริอายุ90ปีนายสังงดจันช,ช่อมชอยเกิดเมื่อวันที่9มีนาคม2471บิดาและมารดาคือนายจันและนางนวลจัน และนางนวลจันทร์แช่มช้อยสำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเริ่มเข้ารับราชาการครั้งแรกในปี2491ในตำแหน่งพนักงานไปรษณีย์ประจำกองสื่อสารที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขกลางกรมไปรษณีย์โทรเลขกระทรวงคมานาคมก่อนจะโอนย้ายไปรับราชาการที่กรมมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งปลัดอำเภอตรีอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทในปี2499 ลอดชีวิตการรับราชการในสงัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญจึงได้ดํารงตาแหน่งสําคัญอาทิรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและตาแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุคือตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนายสงัดคือการได้รับพระมหากรณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชนนาินีนาฏรัชกาลที่9และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,ชนานีในการขับรถยนต์พระที่นั่งถวายเมื่อครั้งสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่ต่างจังหวัด มในช่วงที่กเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังอุทนพื่อ้กิจการงานลูกเสือทั่วประเทศได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรงานลูกเสือต่างๆนอกจากนี้นายสัดยังอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ พระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรพร,วร,ราชาทินัดดามาศเสด็จไปทอดประเนตรงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งปัตนโกสินท์ที่จัดขึ้นอย่างงดงามตระการตา วันนี้เวลา17นาฬกา21นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรมราชาธินัดดา마ศาเสด็จไปทอดพระเนตรงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วทรงเยี่ยมชมนิทรรศาการและงานส่วนต่างๆที่จัดได้อย่างงดงามตระการตาสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณความรักและความผูกพันระหว่างสถาบันพระ มหากษัตริย์กับประชาชนตั้งแต่รัชากาลที่1ถึงราัชากาลที่10ผ่านพระราชการณียกิจที่ก่อให้เกิดเป็นโครงการสําคัญต่างๆมากมายโดยเฉพาะด้านการพัฒนานแหล่งน้ําสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระราโปรโดกระหม่อมให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562 ในชื่องานว่าอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนกโกสินทร์เนรมิตพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าให้สดชื่นและงดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์มีพระที่นั่งไอสวรร์ทิพะยะอาดและเรือพระที่นั่งจำลองที่สร้างสารรค์ขึ้นอย่างวิจิตรสมตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชนชาวไทย เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปพระพุทธาทิตยานาศสาสดามหาสำเร็จทันใจและทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกู้ภัยแสงแก้วโพธิยานอุปธรรมกรูบาริยชาติอริยจิตโตนวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงราย วันนี้เวลา1ิบแนาฬิกานาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณเสด็จไปยังวัดแสงแก้วโพธิยานตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปพระพุทธอาทิตยานาศาัสดามหาสําเร็จทันใจซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณมีพระประสงค์ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาไว้ในบวรพุทธศาสนาและประธานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นแสงสว่างแห่งโลก โดยจะอัญเชิญไปประดิษฐานภายในพระบิหารหลวงลายคําซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกทรงเครื่องจัก,กรพัดฐานพระพุทธรูปเป็นศิลปะแบบเชียงแสนองค์พระเป็นศิลปะแบบสุขโขทยัยมีขนาดความสูง1เมตร90เซนติเมตร จากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้รประสบภัยกู้ภัยแสงแก้วโพธิยานในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติอริยจิตโตซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคาสรสำนักงานของหน่วยกู้ภัย,ภย,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 ยาาแสงแก้วในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติอริยจิตโตซึ่งพระภาวนารัตนญานวิหรือครูบาอริยชาติอริยจิตโตเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิยานจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงผู้รประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติภายในอำเภอแม่สวยและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งยังเป็นการสร้างกลุ่มเยาวชนและบุคคลในพื้นที่ให้มีจิตอาสาใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติหน่วยกู้ภัยแสงแก้วโพธิยานได้ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ถุกเฉิญแห่งชาติเมื่อวันที่22สิงหาคม2560 ปัจจุบันได้พัฒนาบุคลากรในการกู้ชีพมีรถพยาบาลกู้ชีพและอุปกรณ์กู้ภัยที่ทันสมัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ได้สร้างทีมเคนายสุนัขค้นหาและกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติต่างๆเช่นตึกถลม่มดินโคลนถลม่มหรือผู้สูญหายในป่าโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจำนวน54คน หม่อมเจ้าภูาสางสวัสดิวัตรพร้อมครอบครัวและพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมทุกคนพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนกโกสินทร์ วันนี้หม่อมเจ้าปูสาสวัสดีวัดพร้อมครอบครัวและพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ทั้งนี้วันหยุดเสาร์วันทิ์มีประชาชนสนใจเข้าเที่ยวชมงานจํานวนมากมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติภายในบริเวณสนามเสือป่ามีอาคารจําลองตามแบบโบราณใช้เป็นที่จําหน่ายสินค้าของร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์เช่นราชจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัต เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ร้านหมู่นิธทิส่งเสริมศิลปาชีพร้านหมู่นิธทิสมเด็จพระพันวสาอียิกาเจ้าร้านหมู่นิธิจุฬาพรร้านหมู่นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร้านโครงการกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชนกิติยาภาและร้านค้าของหน่วยงานต่างๆเช่นร้านสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร้านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกร้านสมาคมภริยาทหาร เรือราสมาคมแม่บ้านทาหารอากาศและราสมาคมแม่บ้านตำรวจนอกจากนี้ยังมีตลาดบกตลาดน้ำและการแสดงมหรสสรวมถึงกิจกรรมมัดฉาผ่าโชคและจำหน่ายสลากการกรุศลชิงรางวัลมากมาย และเมื่อเวลา17.39นาทีนายอัมพลกิติอัมพลองคมตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปิดกระหม่อมให้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนชาวไทยงานจัดบริเวณพระลานพระราชบังดูสิตและสนามเสือป่างดงามไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสคล้ายบรรยากาศงานฤด,ดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ห้า วันนี้เป็นวันหยุดมีประชาชนเดินเที่ยวชมงานจำนวนมากถ่ายรูปเป็นเที่ยวระลึกและชมพิธศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำที่รวบรวมความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจสำคัญในแต่ละรัชกาลถ่ายทอดความผูกพันและความห่วงใยระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่มีมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ภายในสนามเสือป่ามีร้านค้าของพระบรมวงศานุวงศ์และร้านจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงร้านจำหน่ายอาหารไทยพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดมีการแสดงมหรสพและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากชุมชนต่างๆที่ได้รับความสนใจมากอีกจุดหนึ่งคือกิจกรรมมัดฉาพาโชคมีของรางวัลให้ร่วมสนุกมากมายประชาชนทั่วไปสามารถแต่งกายชุดสุภาพหรือชุดไทยเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา22นาฬิกาเรื่อยไปจนถึงวันที่19มกราคม2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลระหม่อมให้องค์กมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร้าบปรบกระหม่อมให้พลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยองคมนตรีรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับวาตาภายัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตำบลแหลมตลุมพุกอำเภอปากพนังและมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตหนึ่งรายมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบบาัตาภัยจำนวน900ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดมอบแก่ผู้ประสบวาตาภัยถวายแด่พระสงฆ์และมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนณนะศูนย์อพยพวัดรัตนารามตำบลปากพนงังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนงัง สำหรับอำเภอปากพนังได้เกิดลมพัดแรงและฝนตกหนักติดต่อกันเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกตั้งแต่วันที่3-5ถึงมกราคม2562ส่งผลทําให้เกิดบาอต่ภัยและอุทกาภัยในพื้นที่จํานวน17ตนําบล133หมู่บ้าน22ชุมชนรัศดรได้รับความเดือดร้อนประมาณ80,000คน1,870 18,750ครัวเรือนบ้านเรือนเสียหายบางส่วนในทุกตำบลสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนเกิดความเสียหายหลายแห่งมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจต่อมาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1,100ชุดมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผ,ผู้เสียชีวิตจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติหนึ่งรายที่หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ต่อจากนั้นองค์มมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราช,ชทานจำนวน700ชุดมอบแก่ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพอำเภอเมืองน,นครศรีธรรมราช สำหรับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนป่าบึกเมื่อวันที่4มกร,ราคม2562จำนวน13าตำบล115หมู่บ้าน1เทศบาลนาคร63ชุมชนรัศดรได้รับความเดือดร้อน178,095คน8 7 2 9 5ัเครัวเรือนบ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์เสาไฟฟ้าหักโค่นล้มได้รับความเสียหายจำนวนมากซึ่งสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยรัศดรผู้ประสบภัยซึ่งพระองค์ ติดตามสถานการณ์พายุจากข่าวสารทางสื่อมวลชนการถาวายรายงานของส่วนราชการในพระองค์และส่วนราชการต่างๆจึงได้ส่งพระกรุณาโปรโดกร,ระบุกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่เป็นการเร่งด่วนเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยและพระราชทานสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร พร้อมทางเนื้พระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือฝื้นฟูผู้ประสบภัยด้วยอย่างความปลาบปลืม้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นอย่างหาที่สุดมิได้ มูลนที่รับประชาวนุกร้อในพระบรมราชูป,ปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยหลือผู้ประสบบาดภัายในพื้นที่ยมเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ค่ำวานนี้ที่วัดศรีสุวรรณารามู่ที่7ตะานลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจาเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญสิ่งของพระราชทานหมู่เลนทีราษประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกําลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุ ณที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เท่านี้ตั้งแต่วันที่3-5ถึงมกราคมที่ผ่านมาอำเภอปากพนังเกิดลมพัดแรงและฝนตกหนักติดต่อกัน เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนป่าบึกส่งผลให้เกิดบาตาภัยและอุทกภัยในพื้นที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนในทุกตำบลสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนเกิดความเสียหายหลายแห่งโดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน17ตำบล133หมู่บ้าน22ชุมชนราษฎรได้รับความเดือดร้อน18,750ครัวเรือน ส่วนที่ศาลาประชาคมอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพลเรือโทชุตินทร์ทัตตานนนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองเชิญถุงยังชีพของมูลน,นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และมอบแก่ราษฎรซึ่งประสบภัยจากพายุสนร้อนป่าบึกในพื้นที่อำเภอปากพนงังจำนวน1,600ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย ในวันเดียวกันสภากาชาติไทยด้วยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานใหมยพิทักษ์ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดินทางไปมอบชุดถ่านน้ำใจสภากาชาติไทยพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบวาตาภัยในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุกจำนวน710ชุดด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิตสวภาเรกสนานสวัสดีค่ะ